การกลับมาของสาวน้อยที่สูญเสียความทรงจำในโลกที่เต็มไปด้วยสาวน้อยอนิเมะในชุดโลลิต้าแต่ว่าเขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อสร้างฮาเร็มเพราะว่านี่คือเกมสยองขวัญ Pocket Miller Goldener Golden Retriever ชื่อเกมไม่ใช่แบบนี้แต่มันอ่านยากนี่คือภาครีเมคของเกม Pocket Miller เกม RPG Maker ที่ผมเคยเล่นเอาไว้เมื่อ6ปีที่แล้วและนี่ก็ผ่านมา6ปีแล้วเหมือนกันที่ผมรอภาคต่อยังไม่มาไม่เป็นไรวันนี้มาเล่นภาครีเมคกันจงเก็บความทรงจำไว้ใกล้ๆหัวใจของหนูไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามห้ามปล่อยมันไปเด็ดขาดเข้าใจไหมค่ะแม่ก่อนอื่นเลยผมต้องบอกว่าผมกังวลมากเพราะเหมือนโปรแกรมอาจจะอัดเกมนี้ไม่ติดผมไม่รู้ว่าตอนนี้มันอัดอยู่ไหมด้วยซ้ำได้แต่ไหว้พระสวดมนต์แล้วล่ะครับฉันอยู่ที่ไหนก็เริ่มต้นเกมมาเราจะได้รับบทเป็นสาวน้อยคนหนึ่งที่จำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใครและอยู่ที่ไหนน้องตื่นขึ้นมาพร้อมกับกระจกพกพาอันนึงและการเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะทำให้ค่อยๆเข้าใจว่าน้องเป็นใครแล้วที่นี่คืออะไรกันแน่แต่ขอบอกเลยว่าผมลืมเกี่ยวกับเนื้อเรื่องไปเกือบหมดแล้วนะครับก็มาค่อยๆทำความรู้จักน้องกันใหม่ผมจำชื่อน้องได้ฉันไม่เห็นเงาสะท้อนของตัวเองฮะเปิดไม่ออกเลยโอเคเราติดอยู่ในห้องนี้และนั่นมันอะไรกันน่ะหืมโอ้ยอยู่ๆก็มีลูกแก้วโผล่มาหืมมีคนอยู่ค่ะกำลังเข้าห้องน้ำอยู่อ้าวคนขี้อายคนนั้นหายไปแล้วมีการทิ้งรอยดอกกุหลาบไว้ด้วยนะครับให้เราตามไปหรือเปล่าอยู่ๆลูกแก้วก็เรืองแสงขึ้นมามันใส่ได้พอดีเลยโอเคพัซเซิลแรกของเกมนี้คือเราต้องไปหาลูกแก้วมาใส่รูให้ครบฮึบจุดๆวัดดีตุ๊กตานี่ดูสวยจังเลยทำไมมันถึงมาอยู่ในที่แบบนี้กันนะมีรอยรูปภาพของเด็กด้วยนะครับภาพวาดที่พื้นเอ็กเรียดสงสัยจังเลยว่าใครเป็นคนวาดอะไรน่ะดูเหมือนเป็นเข็มทิศนะเอโอ้ลูกแก้วสีเขียวเมื่อก่อนผมกลัวไหมผมจำไม่ได้แต่ตอนนี้คือไม่เลยนะครับกล่องเพลงนี้เป็นจุดเซฟหรือเปล่านะเฮ้ยเหมือนมีน้องเต้นอยู่ด้วยนะน่ารักดีแต่เสียงเพลงซ้อนกันหายใจไม่ออกอะไรน่ะได้โปรดยกโทษให้ฉันด้วยได้โปรดยกโทษให้ฉันด้วยมันไม่ใช่ความผิดของฉันอย่าทิ้งฉันไปอย่าทิ้งฉันไปฉันขอโทษฉันขอโทษโอ้โอ้ใครมาเขียนเรียงความสำนึกผิดน่ะปากกาขนนกเขียนเองได้บนเศษกระดาษโอ้โหมีบางอย่างส่องแสงอยู่เอื้อมไหมต้องเอื้อมแล้วล่ะมือฉันติดน่ะอ้าวน้องกดซัดรัวๆนี่ปล่อยตายดีดูฉากตายไหมดูก็ได้เอ้านี่ผมวางแผนฆาตกรรมน้องแต่น้องดันรอดอย่างนั้นเหรอจุดสารภาพคือผมยังเกรงไม่หายเลยนะเนี่ยปกติการอัดคลิปไม่ได้ทำให้ผมเกรงขนาดนี้แต่ว่าด้วยความที่
กลัวโปรแกรมมันอัดไม่ได้นี่แหละเพิ่มความเกรงเมื่อกี้มีเสียงประตูเปิดแต่ว่าบานนี้เหรอโอเคดอกกุหลาบเต็มไปหมดเลยสวยจังแต่น่าเสียดายที่มีฝุ่นเกาะเต็มไปหมดดูเหมือนมันจะถูกเพ้นเอาไว้ฮะหมายถึงท้องฟ้าข้างนอกเป็นของปลอมเหรอมีถ้วยกาน้ำชาอยู่ด้วยนะครับแล้วไงโอ้คุณหนูคะคุณเป็นใครโอ้มีเสียงภาคด้วยบอกมาสิคุณหนูท้องฟ้าในวันนี้ดูเป็นยังไงอย่างนั้นเหรอโอ้หนูสีน้ำเงินฉันไม่รู้มองไม่เห็นยังงั้นเหรอขอบคุณนะเอานี่ไปโอ้สไลด์ลูกบอลรอดใต้วางคาน้องช่างไร้มารยาทเมื่อกี้ผมตอบถูกเหรอเสียงอะไรอ่ะใครเปิดอะไรก่อนไปอีกนิดเดียวจะได้เทพเจ้ามังกรแล้วทำไมเขาปลดล็อกฝั่งนี้เออมันติดออกแรงเพื่อเปิดโอ้โหเร็วเข้าน้องไอ้น้องทำได้ผมสะดุ้งนิดนึงนิ้วมือมันชี้อะไรน่ะเจิดจ้าด้วยแสงอาทิตย์ระหว่างน้ำกับไฟฉันอยู่ในด้านมืดของดวงจันทร์รอคอยให้เธอตื่นขึ้นมาน่ะหมายความว่ายังไงน่ะหมายความว่ามีคนใจดีรอน้องอยู่ไงที่พื้นผิวของกระจกเต็มไปด้วยเลือดสดๆและเลือดนั่นก็หยดลงมาที่พื้นผมต้องตามหาลูกแก้วอีกอันนึงมีบางอย่างอยู่บนราวหน้าต่างเอ้าแจกกันซะอย่างนั้นโอเคเท่านี้ก็ครบแล้วหรือเปล่าบางทีฉันอาจจะต้องวางกระจกของฉันลงตรงนี้โอ้แผ่นดินไหวโอ้มาเป็นบันไดฉันควรจะเก็บมันมาด้วยเออแล้วถ้าไม่เก็บตายไหมผมโหลดเซฟกลับมาแล้วไม่เก็บกระจกคือได้ด้วยหนูไม่ควรปล่อยมันไปเข้าใจไหมโอ้เกมโอเวอร์ก็เหมือนเป็นการบอกใบ้ไกลๆนะครับว่ากระจกพกนี่เป็นของสำคัญมากและน่าจะเกี่ยวข้องกับความทรงจำตุ๊กตาโดนเย็บด้วยเป็นตุ๊กตาที่แปลกจริงๆไม่แปลกเท่าไหร่สำหรับในเกมผีมีหนังสือมากมายที่อ่านไม่ออกตกใจเสียงไม้สั่นแสงนี้ทำให้ฉันแสบตาไดอารี่มีบางอย่างถูกเขียนเอาไว้บนหน้าปกดูน้อยผู้เรียบร้อยเหมือนผ้าที่ถูกพับไว้ครั้งหนึ่งฉันเคยอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆในตอนที่ยังเด็กฉันต้องใช้แรงงานอย่างหนักอยู่อย่างหนาวเย็นและอดหลับอดนอนบ่อยครั้งที่ฉันฝันว่าอนาคตจะต้องดีขึ้นฝันจะได้กินของหวานอร่อยๆและเนื้อชิ้นโตๆและในวันหนึ่งฉันก็ได้ยินข่าวลือแปลกๆมาจากหญิงแก่คนหนึ่งเธอบอกว่าข้างในป่ามีใครบางคนที่สามารถดลบันดาลให้ความปรารถนาเป็นจริงได้สำหรับใครก็ตามที่กล้าเรียกปีศาจออกมาและเอ่ยชื่อนั้นใครคนนั้นไม่ใช่มนุษย์สักทีเดียวฮะเหมือนเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่อยากให้ความปรารถนาเป็นจริงเลยทำข้อตกลงกับปีศาจ
ผมพอจะเดาได้ว่าใครแต่ไม่แน่ใจว่าพูดออกไปดีไหมมันเป็นสปอยทุกคนที่มาดูคิดว่าไงบ้างครับอยากให้ผมพูดสิ่งที่อยากพูดแบบไม่กักหรือว่ากักไว้เพราะว่าบางอย่างมันอาจจะสปอยเพราะว่าผมเคยเล่นมาแล้วเมื่อก่อนใช่ไหมก็จะมีบางอย่างที่ผมจำได้แล้วมันทำให้ผมตีความบางอย่างได้แต่ผมต้องกักไว้ซึ่งตอนนี้มี2อย่างแล้วเมื่อกี้มีตุ๊กตาแปลกๆมาทางนี้และนี่คืออะไรกระจกเหรอมันขยับอยู่เหมือนกับน้ำเลยโอ้โดนลากไปซะแล้วดูเหมือนจะเป็นกระจกธรรมดานะซาวประกอบที่คุ้นเคยรู้สึกไม่ได้ยินเพลงนี้มานานมากภาพวาดนั้นถือกำเนิดขึ้นจากมุมมองไม่มีอะไรมากไปกว่าความรู้จากสิ่งที่ตาเห็นฉันฉลาดมากก็ดูดีมีชื่อภาพวาดแล้วก็คำบรรยายผมขอไม่แปลนะครับเอาตรงๆคือขี้เกียจนั่นแหละรู้ไหมว่าดอกฟักทองกินได้ยังดีไม่ใช่ดอกสีทองภาพสุดท้ายดูเด่นแปลกๆไม่คุมธีมสุดๆภาพซิตเตอรี่ปี1844ภาพวาดของผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูมั่นใจเธอช่างเป็นผู้หญิงที่สวยจริงๆดูน่ารักนะครับนี่แม่หนูน้อยกลับมานี่หน่อยสิขอประทานโทษนะแม่หนูน้อยคะช่วยโชว์ให้ดูหน่อยซิว่าเธอมีอะไรอยู่น่ะหนูเป็นคนซื่อให้กระจกไปละกันได้ค่ะแต่ว่าระวังด้วยนะอ้าวทำไมคุณเหลี่ยมกับน้องฉันจะขอรับนี่ไว้ละกันนะขอบใจมากไม่เอาคืนมาหนูยอมทำทุกอย่างเลยได้โปรดเอาคืนมาโอ้ช่างใจกว้างจริงๆเลยงั้นฉันจะรับข้อเสนอไว้แล้วกันนะคือว่าฉันป่วยอยู่แล้วก็เบื่อแล้วล่ะที่ต้องถูกจ้องมองแบบนี้ฉันขอสั่งให้เธอควักลูกตาข้างซ้ายของผู้หญิงคนนั้นออกไปซะผู้หญิงคนนี้ล่ะโอ้รูปภาพความเกลียดชังในปี1844ภาพวาดของผู้หญิงที่ใส่ผ้าปิดตาเอาไว้คือถ้าควักลูกตาคือเขาจะตาบอดสองข้างใช่ไหมหนูขอโทษนะโอ้กรี๊ดไปตายซะแอนนาลิเซ่วิ่งไม่อย่าทำหนูฟาดเปิดโอเคนึกว่าไม่รอดแล้วว่าแต่กระจกยังอยู่กับเราไหมได้รับลูกตามาต้องกลับไปเอากระจกก่อนมันมืดไปหมดเลยใช่ไหมมันเป็นพ่อเธอนั่นแหละโอ้นี่คือที่เขาบอกว่าภาพวาดก็คือสิ่งที่ตาเราเห็นใช่ไหมพอไม่เห็นแล้วทุกอย่างก็มืดมีขำด้วยฮ่าๆๆแล้วภาพวาดตรงนี้กลายเป็นภาพวาดที่ฉีกขาดไปแล้วสมน้ำหน้าจากนี้ไปฉันนี่แหละจะเป็นหมายเลขหนึ่งเป็นไปไม่ได้อ้าวไหนบอกเบื่อที่ถูกมองสรุปคือคนอื่นน่าจะชอบรูปเมื่อกี้มากกว่าหรือเปล่าโอ้โหเอาไปซะเอาของเล่นของแกคืนไปโอ้เศร้าแล้วลูกตาล่ะลูกตาเก็บไว้เนาะน่าจะเป็นไอเทมที่ใช้ในการเปิดประตูตรงกลางหรือเปล่านะผมคิดว่าเราอาจจะต้องเอาลูกตามาวางให้เทพธิดาเรียบร้อย
และอีกห้องนึงโอ้ตรงนี้ก็มีตาตาแดงนี่เก็บไม่ได้เหรอฉันอยากจะเห็นมันอีกครั้งนึงครั้งนึงฉันเคยเห็นแสงสะท้อนบนกระจกมันเคยมีดอกไอริสสีแดง2ดอกเหรอผมไม่แน่ใจดวงตา2ดวงอยู่แน่นิ่งไม่กระพริบตาเลยสักครั้งพวกมันจ้องมองฉันตลอดเวลาทั้งหมดที่ฉันจำได้ตั้งแต่วันที่ฉันเกิดมีเพียงความทรงจำไม่กี่อย่างการพบเจอจอมปลอมฉันไม่เคยได้สัมผัสถึงตัวตนของฉันที่ถูกลืมเลือนไปสิ่งที่หลงเหลืออยู่มีเพียงแต่สิ่งที่ไม่ใช่ตัวฉันสุดท้ายแล้วฉันคือใครกันแน่ความทรงจำพวกนี้มันเป็นของใครกันฉันได้แต่นึกสงสัยพวกมันไม่ใช่ของฉันอย่างแน่นอนแต่พวกมันก็ยังอยู่ที่นี่ข้างในห้องเล็กๆที่ฉันนั่งอยู่ย้ำเตือนถึงดอกไอริสสีแดงที่เป็นของปลอมที่มันแสดงขึ้นมาอีกครั้งนึงแล้วก็อีกครั้งนึงวนซ้ำอยู่ในความทรงจำในหัวใจน้อยๆของฉันแต่สุดท้ายฉันก็ยังไม่เข้าใจอะไรนอกจากตัวตนที่แท้จริงของฉันจะถูกควบคุมด้วยดวงตาคู่นั้นตลอดมาและตลอดไปถ้าให้สื่อความหมายคือเหมือนเป็นเด็กคนนึงที่กำลังสับสนในตัวตนของตัวเองเพราะว่าเหมือนจะถูกใครบางคนคอยควบคุมคอยบังคับอยู่ซึ่งคนที่คอยควบคุมคอยบังคับเนี่ยน่าจะสื่อถึงว่าเป็นดวงตาที่คอยจ้องมองน้องและน้องไม่มีดวงตาของตัวเองก็เลยต้องทำตามที่ดวงตานั้นบอกใช้ชีวิตอยู่ในห้องเล็กๆฉันจำได้ว่าครั้งหนึ่งฉันเคยมีความฝันเป็นความฝันที่สดใสมากๆมีพรมสีแดงทอดยาวออกไปตรงหน้ามันนำทางฉันไปที่ทางออกที่เป็นกำแพงที่แสนมืดมิดถึงจะพยายามเข้าใกล้มันเท่าไหร่ก็เหมือนกับกำแพงนั้นเนี่ยห่างไกลออกไปทุกทีแล้วอยู่ๆฉันก็ได้เข้ามายังโลกที่ฉันไม่รู้จักที่อีกฝั่งหนึ่งของช่องว่างฉันพบกับภาพสะท้อนภาพสะท้อนของฉันเองผมสีน้ำตาลยาวถึงหลังแล้วก็มีลูกตากลมโตเหมือนกับเชอร์รี่มันสวยมากๆเด็กสาวตัวน้อยที่น่ารักคนนั้นยืนอยู่ตรงหน้าฉันเขาเป็นใครกันแน่หรือว่านั่นคือฉันเองฉันยกมือน้อยๆขึ้นมาและแตะที่แก้มของตัวเองและท่าทางนั้นก็ถูกสลักลงไปในความทรงจำของฉันสัมผัสกับผิวหน้าที่เนียนนุ่มและฉันก็ได้รู้ตัวว่าฉันสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นอิสระมันช่างเป็นสัมผัสที่แปลกที่เอ่อล้นขึ้นมาในจิตใจในร่างกายของฉันมันทำให้ฉันคิดฟุ้งซ่านไปไกลไม่ใช่แค่ตัวตนของฉันที่มีอยู่จริงแต่ว่าฉันมีชีวิตเด็กสาวที่สะท้อนอยู่ในกระจกก็คือฉันและฉันหายใจได้และก็มีชีวิตชีวิตยังคงอยู่ในร่างกายของฉันแล้วก็เมื่อฉันหันไปมองข้างนอกแสงสว่างแบบเดิมก็สาดเข้ามาในห้องของฉันและทำให้ฉันตาบอดอีกครั้งหนึ่งมันทิ้งให้ฉันอยู่ในห้องเก่าๆที่ที่ฉันเคยอยู่มาตลอดสัมผัสทั้งหมดถูกพรากไปสัมผัสที่บ่งบอกว่าฉันยังคงมีชีวิตได้โปรดให้ฉันได้เห็นแสงนั่นอีกฉันก็แค่อยากจะเห็นมันอีกครั้งหนึ่งฉันก็แค่อยากจะมีชีวิตโอ้เป็นเรื่องที่เข้าใจยากแต่ว่าดูเศร้านะครับสะเทือนใจอยู่ฉันก็แค่อยากจะเห็นแสงสว่างอีกครั้งหนึ่งมีบางอย่างอยู่ในนั้นน้องคนเมื่อกี้เหรอต้องเอาตาไปให้เหรอเฮ มีลูกตาลอยอยู่ข้างในหายเก่าตาหยิบไปไม่ได้ฮะมันเคยมีกระจกอยู่ในห้องนี้แต่ว่ามันแตกไปนานแสนนานแล้วหรือว่าใช้กระจกของเราได้ ไม่ใช่ฮะอ้าวติดกำแพงไปแล้ว ผมอาจจะต้องโอเคมาผักใหม่ไม่ได้เหรอหรือว่าต้องให้มันสะท้อนแสงอุ๊บฉันแค่ต้องการเศษกระจกอีกเศษนึงนั่นไม่ใช่เศษกระจกแล้วล่ะนั่นเป็นอันเลยขอบคุณนะคุณหนูในที่สุดฉันก็จะได้มอบสิ่งนี้คืนให้กับเธอฮึอ่ะ
จะว่าไปตัวละครเราก็ตาสีแดงนะครับคือตอนแรกผมคิดว่าเรื่องราวที่อ่านเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับตัวละครหลักแต่มันอาจจะไม่เกี่ยวก็ได้นะไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคเปิดได้แล้วนะมาลุยกันต อันนี้ก็เป็นซาวเก่าที่ผมคุ้นเคยโอ้ตกใจนึกว่ามีตัวอะไรยืนอยู่รู้สึกไม่ปลอดภัยสุดๆรู้หรือเปล่าว่าหัวของมนุษย์น่ะจะยังคงมีสติเหลืออยู่ 15-20 วินาทีหลังจากถูกตัดออกไปรู้ครับตกใจนึกว่าคนเดินตามแต่เขาเดินนำเราโอ้แล้วอีกทางนึงมีอะไรอ่ะผมควรไปทางไหนผมไม่รู้ปุ๊บโอเคผมกลับทางเก่าแล้วกันคือผมอยากไปทางที่ได้แบดเอนดิ้งนะแต่ก็ไม่รู้ว่าทางไหนมันแบดวะได้รับช้อนซ่อมทองด้วยเออแต่เมื่อกี้มันเป็นมีดกับซ่อมนี่นาเฮ มืดจังเลยมองไม่ค่อยเห็นห้องอาหารเหรอหลับซะแล้วอย่าทำเสียงดังทุกคนหลับอยู่อ่ะขอโทษค่ะนี่มันไม่ใช่ห้องนอนนะนี่มันห้องอาหารปาร์ตี้ดินเนอร์ของราชินีเอ็กเรียดมีเมนูขนมหวานหลายอย่างที่ผมไม่รู้จักดูน่าอร่อยมากเลยล่ะอ้าวป่ะสารฝันให้น้องน้องน่าจะได้กินแล้วมั้งเขาเชิญขนาดนี้นี่เก้าอี้เลื่อนเองได้อ้าว What? สวัสดียามเย็นทุกคนขอบคุณที่มาเข้าร่วมกับงานปาร์ตี้ดินเนอร์ในวันนี้ปูปิดน้องโอเคทุกคนโดดขึ้นโต๊ะเรามาฉลองการมาของแขกของเราด้วยขนมปังเอาของหวานเข้ามาเย้หิวข้าวจังเลยครับเธอจ้องมาที่ฉันแล้วเธอเป็นใครน่ะเอาไม่ได้เชิญหนูมาเหรอหนูเงียบอะไรทำให้เธอมาที่นี่หนูเงียบ จุดมีทางเดียวที่จะรู้ได้ตอบคำถามให้ถูกและเธอจะได้อยู่และถ้ากล้าตอบผิดแล้วก็ทุกคนก็รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่หนูบอกมาสิแม่หนูน้อยอะไรคือออเดอร์ของฉันในวันนี้หนูคิดว่ามันคือแล้วหนูจะรู้ได้ยังไงคะเนี่ยnext ก่อนละกันนี่ของหวานลับสูตรพิเศษโอ้ทำไมไม่ขอบคุณแม่หนูน้อยนี่สำหรับมื้อที่แสนอร่อยเอ๊ะนี่ฉันตอบถูกอย่างนั้นเหรอโอ้ก็เกือบถูกแล้วล่ะแสดงว่าผิดโอ้ปาร์ตี้เดี๋ยวก่อนไม่อย่ากินหนูโอ้ของหวานของงานนี้ก็คือของเรานี่เองหนูต้องตอบอะไรและต้องทำยังไงวะเนี่ยงงไม่เข้าใจเลยกำลังลำบากอยู่เหรอแม่หนูใช่ค่ะอยากได้คำแนะนำหน่อยไหมบางทีอาจจะเป็นคำใบ้น่ะมันไม่ใช่ของโปรดของราชินีอย่างคุกกี้คัพส์ขอบคุณค่ะผมไม่รู้ว่าเราต้องตอบอะไรเอาเป็นคุกกี้คัพส์ละกันผมเชื่อว่าคนนั้นเหลี่ยมโอ้
ถูกหรือเปล่าน่ะถ้าทางเธอจะไม่ได้ยิงอย่างที่เห็นนั้นเนี่ยอ้าวแสดงว่าคนนั้นเหลี่ยมไอ้คำตอบคือคุกกี้ครับโอ้อย่างเร็วขอบคุณมากที่มาร่วมงานปาร์ตี้ในวันนี้ไม่คิดเลยว่าจะได้เห็นทุกคนในงานปาร์ตี้เต้นรำและสำหรับเธอแม่หนูเธอก็เลยรับเชิญด้วยเช่นกันนะเอาล่ะงั้นฉันต้องขอตัวก่อนอ้าวแล้วราชินีไม่กินนมแล้วครับผมยังไม่ค่อยเข้าใจพัซเซิลนะครับแต่เหมือนเราจะรอดแล้วแล้วผมสงสัยว่าอีกทางนึงมีอะไรอยู่อะเฮ้ยเราย้อนไปไม่ได้แล้วเหรอเอขอลองย้อนมาดูหน่อยละกันนะครับมันถ้ามันมีของสำคัญก็ไม่อยากพลาดโอ้สำคัญไหมล่ะโอเคงั้นเราโอ้ขวดเล็กๆที่เขียนว่าดริงก์มีนี่มันอลิซอินวันเดอร์แลนด์ฉันเข้าประตูนี้ไม่ได้สรุปว่าต้องดริงก์ใช่ไหมได้เลยย่อส่วนนี่มันเกิดอะไรขึ้นผมจำไม่เห็นได้ว่ามีฉากนี้ด้วยทุกอย่างดูใหญ่ขึ้นหมดเลยไม่น้องต่างหากที่ตัวเล็กลงโอเคห้องมันดูกลับหัวนะนั่นอะไรอ่ะโอ้น้องร่วงทำไมหนูมาอยู่ในงานเต้นรำนี่มันเกิดอะไรขึ้นหนูอยู่ที่ไหนน่ะพวกเรากำลังฝึกสำหรับงานเต้นรำในคืนนี้เธอคิดยังไงกับการเต้นรำของเรามั่งล่ะแม่หนูมันวิเศษมากเลยค่ะทั้งสองคนเอลิแกนมากมีคุณจิ้งจอกอยู่ด้วยหัวของจิ้งจอกโอ้มีแต่หัวเหรอนั่นคือชุดที่เธอจะใส่ไปงานเต้นรำของราชินีเอ็กเรียดอย่างนั้นเหรอโอ้ยแต่ว่านี่เป็นชุดเดียวที่หนูมีนะเอาละชุดน้องยังอลังไม่มากพออย่างนั้นเหรอมีหัวของตุ๊กตากระต่ายอยู่เขาจะไม่เป็นไรใช่ไหมใช่ฉันไม่เป็นไรขอบคุณนะแม่หนูอ่ะเขาพูดได้ด้วยใช่ฉันพูดได้แต่ถึงอย่างนั้นก็น่าเสียดายที่ฉันเต้นรำไม่ได้อีกต่อไปเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นแล้วร่างกายของคุณล่ะมันไม่ใช่เรื่องที่ดีนักหรอกนะแม่หนูแน่ใจหรือว่าจะอยากฟังน่ะถ้าคุณอยากจะเล่าแล้วก็งั้นก็นั่งก่อนสิคงใช้เวลาสักพักนึงค่ะเมื่อก่อนน่ะคุณจิ้งจอกและก็ฉันเคยเป็นนักเต้นที่เก่งที่สุดในอาณาจักรพวกเรากลายเป็นคู่โปรดของราชินีและพวกเราจะเต้นให้เธอดูทุกๆวันเลยก่อนที่พวกเราจะกลายเป็นดาวดังของปาร์ตี้เต้นรำและพวกเราก็ถูกเชิญไปยังงานเต้นรำของเพื่อนของราชินีด้วยสิ่งต่อมาที่พวกเรารู้ก็คือทุกๆคนน่ะอิจฉาเราหรือแม้กระทั่งอิจฉาในพรสวรรค์ของพวกเราอย่างนั้นเหรอในคืนนึงหลังจากปาร์ตี้เต้นรำใหญ่ของราชินีพวกเราก็ถูกรอบทำร้ายในห้องแต่งตัวโดยแดนเซอร์คนอื่นอ้าวแสดงว่าพวกนี้มันคนเร็วเหรอเนี่ยเป็นเพราะว่าพวกเราเพอร์เฟกต์เกินไปจนทำให้ราชินีเนี่ยไม่ชายตามองคนอื่นนั่นเป็นข้อแก้ตัวให้พวกเขาเนี่ยฉีกกระชากร่างกายของพวกเราและพวกเขาก็ซ่อนแขนขาของพวกเราไว้เหลือไว้แต่หัวแบบนี้ให้เฝ้ามองพวกเขาเต้นรำโหดร้ายโหดร้ายจริงๆแล้วมีหนทางไหนที่ฉันพอจะช่วยได้บ้างไหมฉันเชื่อว่าคงไม่มีอะไรมากนักหรอกที่เธอทำได้คุณหนูฉันจะต้องหาร่างกายของคุณกลับมาให้ได้คุณกระต่ายเธอช่างเป็นคุณหนูที่ใจดีจริงๆเลยขอฉันรู้ชื่อของเธอหน่อยได้ไหมอ่ะขอโทษค่ะคุณกระต่ายคือฉันเองก็ไม่รู้ชื่อของตัวเองเหมือนกันน่ะ
ฉันจะต้องช่วยคุณให้ได้แน่ๆแล้วก็คุณจิ้งจอกด้วยขอบคุณมากนะคุณหนูแล้วก็ได้โปรดช่วยบอกเธอด้วยว่าทุกอย่างจะไม่เป็นไรวางใจได้เลยค่ะเอาปลดล็อกห้องแล้วไปหาคุณจิ้งจอกก่อนละกันบางทีเธออาจจะหลับอยู่ก็ได้นะฉันไม่ควรไปกวนเธอตอนนี้สรุปว่าเราต้องช่วยสองคนนี้เอาร่างกายคืนมาสินะก็น่าสงสารอยู่ถ้าเขาพูดจริงผมไม่รู้สิผมรู้สึกว่ามันต้องมีบางอย่างแปลกๆคุณฟักทองได้โปรดฉันต้องการให้เธอช่วยคะมีอะไรให้ช่วยเหรอคือเมื่อวันอังคารที่แล้วนะฉันถูกลอตเตอรี่และราชินีก็ให้เหรียญกับฉันมาเพื่อใส่กับเครื่องนี่แต่ฉันใช้มันไม่ได้โอ้อยากให้ฉันช่วยไหมคะใช่ๆอันนั้นแหละใช่เลยคุณหนูอยากรู้จังว่าจะได้รางวัลอะไรเพราะถูกลอตเตอรี่คือกดกาชาได้ทีนึงโอเคไหนดูสิอะไรเหรอนั่นอะไรน่ะได้ริบบอนริบบอนนะมันน่ารักมากเลยนะคุณไม่ชอบเหรแต่ว่าฉันเป็นเด็กผู้ชายนี่นะฉันใช้ริบบอนไม่ได้ฉันเคลมรางวัลของฉันไม่ได้อ่ะนี่ได้สินี่ไงเห็นมั้ยมันดูสวยมากเลยไม่อยู่กับคุณน่ะคุณฟักทองอย่างนั้นเหรอฉันไม่มีกระจกน่ะฉันเลยไม่รู้เอาไปดูซะน้องชายแล้วนายจะได้ค้นพบสัจธรรมโอ้โหน่ารักเชียวสรุปเอาริบบอนติดให้คุณฟักทองได้นะครับมาเห็นมั้ยเธอพูดถูกนะแม่หนูขอบคุณนะด้วยความยินดีคุณฟักทองไปละว่าแต่กุญแจที่ได้มาน่าจะไขห้องอีกฝั่งหนึ่งหรือเปล่าที่มันล็อกๆอยู่นะครับแถวนี้โอ้เธอเคยได้ยินข่าวลือบ้างมาเขาบอกว่าคุณจิ้งจอกนะได้ลื่นเข้าไปสู่การหลับไร้ชั่วนิรันดร์ระหว่างเรื่องที่เกิดขึ้นโอ้ฉันรักเรื่องราวที่ไม่แฮปปี้แบบนี้จริงๆเลยทำไมพูดอะไรโหดร้ายแบบนั้นล่ะคือสรุปว่าคุณจิ้งจอกเขาเป็นเจ้าหญิงนิทาสินะกระจกนี่ดูแปลกจังเข้าไปอะเข้าไปได้ด้วยวะโอ้เฮ้ยเมื่อกี้มีจดหมายรักอยู่มุมขวาบนแต่ผมไปอ่านไม่ทันแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นอะเราย้อนมาในงานเต้นรำคราวนั้นหรือเปล่าที่คุณจิ้งจอกกับคุณกระต่ายยังอยู่เอาล่ะขอบคุณมากที่มาร่วมงานพิเศษในวันนี้แต่อย่างที่ทุกคนรู้มีเพียงคู่เดียวเท่านั้นที่จะกลายเป็นคู่โปรดของฉันและคนอื่นๆที่ไม่รอดจะต้องถูกประหารอะประหารเหรออ่ะผมพอเข้าใจแล้วว่าทำไมคนอื่นถึงไม่อยากให้สองคนนั้นเต้นเพราะถ้าสองคนนั้นเต้นคือคนอื่นจะไม่รอดป่ะใครกันบ้างอาจมากล้าขัดงานพิธีของฉันฉันแค่เงียบเธอเป็นใครมาจากไหนมาทำอะไรในงานพิธีฉันก็แค่ตามหาของบางอย่างโอ้แล้วของนั่นคืออะไรกันล่ะหนูตามหาแขนขาของที่ทำหายตอบอะไรดีวะเนี่ยตอบของที่ทำหายละกันยังงั้นเหรอโชคร้ายจังนะนั่งก่อนสิแม่หนูฉันจะให้เธอตามหาสิ่งที่เธอทำหายไปหลังจากจบงานพิธีขอบคุณค่ะต้องมานั่งดูคนโดนประหารสินะโอเคเอาล่ะและฉันจะขอประกาศผู้ชนะก็คือคุณกระต่ายและคุณจิ้งจอกแล้วมันก็กระต่ายกับจิ้งจอกหมดนี่นายินดีด้วยกับผู้ชนะอ้าว
และสำหรับพวกแกที่เหลือที่ล้มเหลวจะต้องถูกประหารจะฆ่าคนแบบนี้ไม่ได้นะทหารเดี๋ยวก่อนลาก่อนละไอ้พวกทาสแกรับใช้ฉันได้ดีเลยโอ้เอาละเรียบร้อยได้เวลาน้ำชาแล้วและสำหรับเธอทำความสะอาดซะก่อนที่จะไปเข้าใจไหมไม่อย่างนั้นโอ้แล้วเดินปูปิดปูปิดไปแล้วนี่มันอะไรครับเนี่ยมีของเหลวสีดำเปื้อนพื้นในงานเต้นรำโอ้แล้วเราให้เราเก็บจริงๆเหรอโอ้ได้ขากระต่ายมาแล้วโอเคเอาไปให้เขาได้สินะคุณกระต่ายกับคุณจิ้งจอกรวบรวมชิ้นส่วนที่เหลืออยู่เธอต้องเดือดร้อนเพราะพวกเราแน่ๆเลยไม่รู้จะขอบคุณยังไงดีเลยน่ะไม่ต้องห่วงหรอกคุณกระต่ายฉันจะเย็บร่างกายให้คุณนะเรียบร้อยคุณขยับได้ไหมอ๋อได้แล้วค่อยยังชั่วดีใจจังเอาล่ะต่อไปก็คุณจิ้งจอกได้เลยมานี่ปึ๊บสงสัยจังเลยว่าเธอจะตื่นขึ้นมาหรือเปล่าคุณกระต่ายเหรอโอ้คุณจิ้งจอกผมดีใจมากเลยที่คุณไม่เป็นไรเย้ ดีใจจังขอบคุณมากเลยนะแม่หนูพวกเราติดหนี้บุญคุณเธอทุกอย่างด้วยความยินดีฉันดีใจที่ทั้งสองคนจะได้เต้นอีกครั้งนึงแล้วก็นี่เธอเก็บไว้เถอะนะฉันเก็บไว้ตั้งแต่วันที่ร่างกายของพวกเราถูกแยกเป็นชิ้นๆน่ะกุญแจพิเศษโอ้นี่เป็นกุญแจโรงหนังฉันแน่ใจว่าน่าจะมีประโยชน์นะขอบคุณค่ะคุณกระต่ายเอาล่ะคุณจิ้งจอกมาเต้นรำกันหน่อยดีไหมค่ะเย้ดีใจจังที่ได้ช่วยพวกเขาส่วนเราได้เวลาไปดูหนังจัดไปปึ๊บโอเคผมว่าห้องนี้น่าจะมีอะไรอยู่โอ้เทียนจุดเองได้หมอนี่ยินดีต้อนรับสู่สุดยอดโชว์สุดยอดแห่งความอัศจรรย์และบทประพันธ์แสนประทับใจเรื่องราวของเด็กสาวที่เฝ้ารอวันคืนแต่ความปรารถนาของเธอไม่เคยเป็นจริงน่าประทับใจใช่ไหมคุณเป็นใครอย่าถามนู่นนี่เลยแม่หนูแต่ขอให้สนุกเก็บความทรงจำไว้ในหัวใจของเธออ่ะเมื่อกี้ผมกดชิปแล้วแบบบทสนทนามันเลื่อนเร็วจับกาลครั้งหนึ่งในสวนแสนวิเศษมีเด็กสาวแสนพิเศษคนหนึ่งเธอรักการงีบหลับข้างนอกในยามบ่ายและไม่ทำอะไรเลยตลอดทั้งวันช่างเป็นเจ้าเด็กบื้อที่น่ารักในความจริงเธอเป็นเด็กที่มีสิทธิพิเศษเธอมีของหวานเป็นภูเขาเรากาแต่ไม่ใช่แค่นั้นอีกเรียดยังเป็นเพื่อนรักของเธอด้วยและไม่เคยห่างจากเธอเลยเหมือนกับพี่น้องท้องเดียวกันฉันพูดอะไรตลกออกไปซะได้เด็กเปรตที่น่ารำคาญและกระตุกกระตาทั้งสองคนก่อความวุ่นวายด้วยกันโจดจันไปทั้งอาณาจักรในฐานะผู้ปกครองที่โหดเหี้ยมและทั้งคู่ก็เป็นเด็กเปรตอ่านไม่ทันเร็วจัดนะพวกเขาเล่าความลับให้กันฟังมากมายในเวลาน้ำชาคือเวลาที่คุยเรื่องจริงจังด้วยกันอย่างเช่นฟักทองที่ตลกที่สุดในอาณาจักรพวกเขากินเค้กด้วยกันมากมายและมีสมองเล่าเม็ดถั่วเอกเรียดเป็นเพื่อนรักของฟีต้าและเป็นเพื่อนพ้องคนสำคัญที่สุดทำให้เธอติดนิสัยความเป็นเด็กมาวันหนึ่งฝนตกทำให้ฟีต้าถูกห้ามไปเล่นข้างนอกน่าเสียดายจังข้างในบ้านของฟีต้ามีห้องลับอยู่ที่ห้ามคนเข้าไปและแน่นอนว่าเด็กฉลาดอย่างเธอเนี่ยต้องตัดสินใจเข้าไปอยู่แล้วฝนน่ะห้ามความสนุกไม่ได้หรอกข้างในห้องลับนั้นมีจดหมายที่ลับมากๆมันเขียนอะไรไว้กันนะฟีต้าสงสัยอะไรเนี่ยจดหมายเต็มไปด้วยคำโกหกคำโกหกน่าเกลียด
ทำไมถึงมีคำโกหกอยู่แบบนั้นฟรีต้าไม่มีทางเชื่อคำโกหกน่าเกลียดพวกนั้นไม่มีทางที่มันจะเป็นความผิดของฟรีต้าใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่แล้วไม่มีทางที่จะเป็นความผิดของฟรีต้าฟรีต้าไม่เกี่ยวหรอกนะฟรีต้าก็เป็นแค่เด็กสาวตัวน้อยบริสุทธิ์คนหนึ่งไม่มีทางที่จะเป็นความผิดของฟรีต้าได้เลย What และง่ายๆเลยเห็นชัดอยู่แล้วว่าคนร้ายน่ะมันเป็นความผิดของเด็กสาวใจร้ายคนนั้นฟรีต้าก็จะเป็นตัวละครหลักในชัปใครร้องโอ้เริ่มน่าสนใจขึ้นแล้วเกิดอะไรขึ้นน่ะผมว่าไอ้กระต่ายกับจิ้งจอกมันเล่นเราแล้วขอยินดีต้อนรับสู่ห้องเต้นลำหนองเลือดเต้นกันสบายใจเชียวนะผู้แกคุณกระต่ายเกิดอะไรขึ้นน่ะก็เห็นชัดอยู่แล้วไม่ใช่เถอที่รักพวกเราจัดการพวกเขาหมดแล้วคุณคงไม่ได้หมายถึงว่าคุณเป็นคนทำหรอกใช่ไหมใช่สิพวกเราทำผลงานของพวกเราสวยงามจะตายแต่ทำไมล่ะฉันคิดว่าคุณแค่อยากจะเต้นรำอีกครั้งไม่ใช่เหรอโอ้ที่รักมีอีกหลายอย่างเลยนะที่เธอต้องเรียนรู้เนี่ยอย่างเช่นความเกลียดชังคุณทำอะไรแบบนี้ได้ยังไงยังไงน่ะเหรอก็เธอก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอว่าพวกนั้นน่ะทำอะไรกับเราแม่หนูน้อยแต่ว่าคุณก็ไม่ควรทำแบบนี้นะไม่ควรยังไงอ่ะแก้แค้นไงล่ะแม่หนูเราควรจะแก้แค้นก่อนที่ความแค้นจะเย็นชืดไม่เข้าใจเหรอเอาล่ะถอยไปซะพวกเราซาบซึ้งที่เธอน่ะช่วยเราเราขอตอบแทนเธอด้วยความรู้สึกดีๆในตอนนี้เป็นไปไม่ได้โอ้แล้วก็เป็นอันจบเรื่องราวนี้แบบดาร์กๆนะครับมันเป็นเรื่องราวที่อาจจะทำให้เราตั้งคำถามกับตัวเองว่าไอ้สิ่งที่เราตัดสินใจทำลงไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดหรือเปล่าเพราะว่าเราอยากจะช่วยคุณกระต่ายที่น่าสงสารในตอนแรกผลลัพธ์ที่ออกมาคือทำให้ทุกคนต้องตายแล้วถ้าผมจำไม่ผิดเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยด่าว่าไอ้กระต่ายนี่มันเลวมากแต่ในความจริงบางครั้งโลกเราก็เป็นแบบนี้แหละความจริงเรื่องแบบนี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นเหมือนกันถ้าทุกคนไม่มารุมทำร้ายกระต่ายก่อนกระต่ายก็คงไม่แค้นทุกคนและล้างแค้นแบบนี้เพราะงั้นสุดท้ายในเรื่องเรานี้เนี่ยไม่ว่าเราจะตัดสินใจทำยังไงมันก็ต้องมีคนที่เจ็บปวดแล้วก็ต้องเจอกับเรื่องราวร้ายๆถ้าเราไม่ช่วยคุณกระต่ายเขาก็จะเป็นคุณกระต่ายที่มีแต่หัวน่าสงสารอยู่แบบนั้นในขณะที่คนที่เคยทำผิดเคยทำร้ายเขาก็ยังลอยนวลเต้นรำกันอยู่อย่างสบายใจแต่ถ้าเราเกิดรู้สึกสงสารและอยากช่วยคุณกระต่ายผลลัพธ์ที่ออกมาคือทุกคนก็ต้องตายและคำถามของผมคือผมอยากรู้ว่าทุกคนจะคิดว่าใครกันล่ะที่เป็นฝ่ายผิดในเรื่องราวนี้ คือถ้าเป็นผมเมื่อก่อนเนี่ยผมก็คงตอบว่ามันเป็นความผิดของพวกแดนเซอร์คนอื่นที่มาทำร้ายกระต่ายกับจิ้งจอกเพราะงั้นคู่เต้นรำกระต่ายกับจิ้งจอกเนี่ยก็เลยแก้แค้นแต่ในเรื่องราวนี้สุดท้ายทุกคนก็เป็นคนเลวกันหมดเพราะว่าทุกคนล้วนตัดสินใจทำสิ่งที่เลวร้ายก็คือการฆ่าคนอื่นซึ่งก็ใช่แต่คำตอบของผมในตอนนี้ไม่เหมือนกับตัวเองในเมื่อก่อนถ้าถามผมตอนนี้ผมจะตอบว่าผมไม่รู้อย่างที่บอกไปว่าโลกเรามันมีอะไรมากกว่านั้นถ้าเราทำความเข้าใจคนอื่นก่อนที่จะตัดสินว่าใครเป็นคนเลวใครเป็นคนดีเราจะเข้าใจอะไรมากขึ้นมันเป็นความจริงที่นักเต้นรำคนอื่นเนี่ยมันทำสิ่งที่เลวร้ายมากๆด้วยการรวมหัวกันทำร้ายคุณกระต่ายกับคุณจิ้งจอกที่เต้นรำเก่งให้เขาเหลือแต่หัวแล้วก็ต้องเฝ้ามองคนอื่นเต้นรำแบบเจ็บปวดคือมันก็ดูเลวจริงๆนั่นแหละแต่ถ้าเรามองให้ลึกไปกว่านั้นเราจะเข้าใจว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นเรื่องมันก็มาจากคำสั่งของราชินีในงานเต้นรำที่ว่ามีเพียงคู่เต้นรำคู่เดียวเท่านั้นที่ราชินีชอบ
จะมีชีวิตรอดต่อไปและนักเต้นรำคู่อื่นนอกจากนั้นจะต้องถูกประหารทั้งหมดและด้วยความที่สองคนนี้มันเต้นรำเก่งมากคนอื่นคงไม่มีทางชนะได้เลยเพราะงั้นถ้านักเต้นรำคนอื่นไม่ทำอะไรสักอย่างสุดท้ายพวกเขาก็ต้องตายเมื่องานเต้นรำมาถึงแล้วเขาจะต้องทำยังไงล่ะให้ตัวเองมีโอกาสมีชีวิตรอดต่อไปจากงานเต้นรำเขาก็เลยต้องทำการกำจัดนักเต้นรำที่เก่งที่สุดเพื่อให้ตัวเองยังมีโอกาสเอาชีวิตรอดอยู่ต่อไปเพราะงั้นผมถึงบอกไม่ได้ว่าไอ้พวกกระต่ายหรือว่าจิ้งจอกตัวอื่นเป็นคนเลวทั้งหมดเขาจะเป็นคนดีก็ได้แต่ว่าเขาก็แค่อยากจะมีชีวิตรอดท้ายที่สุดมันเลยไม่ได้เป็นการบ่งบอกว่าคนที่ทำผิดจะต้องเป็นคนเลวเสมอไปเอาล่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของ Pocket Miller ในพาร์ทนี้ขอจบไปด้วยข้อคิดสอนใจเล็กน้อย ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมมากนะครับถ้าชอบผลงานอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็ตอนนี้ช่องของผมได้มีการเปิดระบบสมาชิกแล้วนะครับสามารถสนับสนุนผมได้อีกช่องทางนึงด้วยการเป็นส่วนหนึ่งของลัทธิเขาก้มก้มแต่สำหรับคนที่ไม่สะดวกสนับสนุนก็ไม่เป็นไรนะครับการเข้ามาดูคลิปการกดไลค์การคอมเมนต์เนี่ยก็เป็นการซัพพอร์ตผมได้มากๆแล้ววันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆครับหวังว่าจะได้เจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปบ๊ายบาย